เราได้ข้อมูลพวกมันมาจากกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่พวกมันใช้แล้วครับเริ่มจากไอ้คนนี้เลยชื่อของมันคือวันชัยไพรสูงเจ้าหน้าที่กู้ภัยดีเด่นแห่งมูลนิธิรวมพลังใจเคยผ่านอบรมหลักสูตรการขับรถฉุกเฉินขั้นสูงแต่ถูกไล่ออกไปแล้วเพราะเกือบพาเพื่อนร่วมงานไปตายในม็อบเคหะรวมใจแต่คิดว่าหัวหน้าของพวกมันคือไอ้สินอายุ60ปีอดีตมือปืนปัจจุบันขับแท็กซี่เคยติดคุกมา10ปีในคดีอุ้มฆ่าแต่คนในวงการจะรู้จักมันดีในฉายาไอ้สินหนึ่งนัดครับสินหนึ่งนัดครับส่วนไอ้เนี่ยน่าจะเป็นญาติกับไอ้สินชื่อบดินดำรงอยู่หรือไอ้แบงค์อายุ21ปีคนสุดท้ายครับยลดาพลินพรสกุลชื่อเล่นเมจิปัจจุบันเป็นพยาบาลฝึกหัดอดีตเคยเป็นพิตตี้ปี59ได้รับตำแหน่งที่ดาเคตาลูปที่อรัญญประเทศปี62ได้รับตำแหน่งนางนุพมาศที่เขตบางแคครับแค่นี้แค่นี้ครับตอนนี้พวกมันซ่อนตัวอยู่ในเคหะรวมใจครับระดมทุกทีมค้นตึกทั้งสองฝั่งให้ทั่วขอข้อมูลหน่อย